ันได้อันนี้ก็แล้วแต่จะนิยามไงค่ะบางคนบอกว่ากบฏกปปสมันเป็นคดีการเมืองไม่ควรเอามาคิดมาพิจารณาต้องแยกยกเว้นโอเคไม่รู้สิใช่ค่ะไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเห็นชื่อ4รายชื่อนี้หรือจะมากกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะส่งให้กฤษฎีกากฤษฎีกามาว่าอย่างไรก็ต้องยึดตามนั้นแล้วตอนนี้ไม่มีพิกแพงไม่มีใดๆละจะตัดชื่อก็วัดจากตรงนี้เลยเขาบอกถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะค่ะผมต้องชมคุณเนวินผมต้องชมคุณอนุทินค่ะพรรคภูมิใจไทยเขาเก่งยังไงคะพี่นายรู้ทั้งรู้คุณชดาเป็นประเด็นถูกตั้งคำถามเยอะค่ะแต่โดยกระบวนการของพรรคภูมิใจไทยเขาก็ยังเสนอชื่อคุณชดาไปที่พรรคเพื่อไทยเขาส่งผัวไปเรียบร้อยแล้วมีคุณชดาทีนี้ค่ะถ้าจะถูกคัดออกให้ถูกคัดออกโดยพรรคเพื่อไทยให้ถูกคัดออกโดยกฤษฎีกาให้ถูกคัดออกโดยสำนักเลขาครม.ไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยว่าไม่เสนอชื่อคุณชดาใช่ไหมถูกไหมไม่เกี่ยวกับพักนะแต่มันมีเหตุปัจจัยอื่นเก่งมากแหลมคมจริงๆเก่งมากค่ะเมื่อวานบ่ายแก่ๆมีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าจบกันอย่างไรเรื่องของการฟอร์มครม.อุ๊งอิ๊ง